สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะสำหรับวันนี้เนาะก็อนานาพันไม้ใบนิตยาก็จะมีต้นไม้หลากหลายสายพันธุ์ด้วยกันไม่ว่าจะเป็นไม้มงคลกระบองเพชรนะคะและก็อื่นๆอีกมากมายไม้ฟอกอากาศเป็นนานาพันไม้สำหรับวันนี้ก็จะเป็นว่านมงคลกลุ่มผู้ที่รักว่านมงคลวันนี้มาคุยเรื่องว่านเสน่ห์จันหอมเป็นว่านเสริมเสน่ห์เมตตานะคะผู้ที่ชื่นชอบในเรื่องของว่านว่านมงคลว่านดีของไทยว่านอภิมหามงคลตัวนี้เขาจะมีสรรพคุณมีฤทธิคุณในตัวเองนะคะนอกจากเสน่ห์จันขาวเสน่ห์จันแดงมหาเสน่ห์สาวหลงเสน่หาอันนี้คือว่านในทางเมตตามหานิยมนะคะผู้บางท่านก็จะชื่นชอบในเรื่องของว่านมงคลซึ่งไม้มงคลว่านมงคลนะคะก็บางครั้งแทบแยกกันไม่ออกแต่ว่านดีของไทยเนี่ยจะมีมาจากโบราณไม่ว่าจะเป็นรางเงินรางทองรางนาคพวกนี้นะคะก็จะใช่ทั้งนั้นเลยจะเป็นจัดอยู่ในประเภทว่านนะคะวันนี้ผู้ที่ชื่นชอบในเรื่องของว่านตัวที่เห็นต้นที่เห็นด้านหน้านี้นะคะเราจะเรียกว่าว่านเสน่ห์จันหอมก็ไม่ค่อยได้เห็นทั่วๆไปนะคะเพราะว่าจะเป็นว่านที่ค่อนข้างหายากเหมือนกันนะคะอันนี้ก็ถ้าเป็นเสน่ห์จันขาวเสน่ห์จันแดงเสน่ห์จันเขียวจันนาคอันนั้นจะหาได้ง่ายกว่าตัวนี้นะคะตัวนี้เสน่ห์จันหอมอันนี้จะเรียกอีกอย่างว่าว่านน้ำเล็กนะคะว่านน้ำเล็กมีลักษณะใบเหมือนใบหญ้านะคะแต่สรรพคุณเยอะมากนะคะอันนี้ก็คือสำหรับท่านที่เปิดกิจการร้านค้านะคะมีร้านค้ามีกิจการหรือจะไปค้าไปขายที่ใดๆก็ตามให้พกพาว่านนี้ติดตัวไปนะคะเพราะว่าเขาจะช่วยเสริมในด้านของเมตตาอันนี้เขามีฤทธิคุณในตัวเองเลยนะคะจะเดินทางไปไหนมาไหนติดต่อธุระการงานเจรจากับผู้ใหญ่เมตตารักสงสารเรานะคะอันนี้คือว่านเสน่ห์จันหอมลักษณะเป็นแบบนี้ใบคล้ายใบหญ้าแต่สรรพคุณของเขานะคะเยอะมากๆอันนี้ก็จะลักษณะแบบนี้เป็นไม้ล้มลุกนะคะอายุก็หลายปีอันนี้ความสูงของเขาก็จะสูงได้30ถึง50เซนติเมตรลำต้นเป็นเง่าเล็กๆอยู่ใต้ดินนะคะอันนี้คือให้วันนี้มาคุยเรื่องว่านเนาะสวัสดีค่ะคุณนวลจันทร์นะคะสั่งซื้อต้นถุงเงินถุงทองแบบหัวมา2หัวราคา590บาทซื้อเจ้าอื่นค่ะที่เขาลงขายตาม Facebook ค่ะโดนหลอกอ๋อช่วงนี้นะคะเพื่อนๆทุกท่านคะต้องระวังเลยนะคะการที่จะซื้อต้นไม้ออนไลน์เนาะก็ให้ดูที่โปรไฟล์ดูให้ละเอียดนิดนึงเพราะว่าช่วงนี้ก็จะมีมิจฉาชีพต่างๆแฝงมาเยอะนะคะให้เพื่อนๆดูให้ละเอียดนิดนึงนะคะก็ถ้าจะสั่งอย่างไรเนี่ยช่องทางShopee Lazada อันนี้ก็จะดีกว่าหน่อยนึงนะคะตัวนี้ถ้าสั่งแบบอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะเพราะว่ามิจฉาชีพเยอะมากๆตอนนี้ให้เพื่อนๆนะคะดูนิดนึงนะคะก่อนที่จะสั่งตรงไหนดูรูปโปรไฟล์ไปสืบดูในเพจใน Facebook เขาหน่อยนึงนะคะเพื่อจะได้ของแท้จะได้ไม่โดนหลอกเนาะเพราะว่าเงิน10บาท20บาทเราก็เสียดายเนาะเป็นเงินของเราที่หามาด้วยน้ำพักน้ำแรงเรา5บาท10บาทก็มีค่าสำหรับเรานะคะดูนิดนึงนะคะเพื่อนๆก็สำหรับว่านชนิดนี้ก็มาดูกันต่อนะคะเง่าของเขาแบบนี้นะคะเนี่ยเขาจะมีลักษณะเป็นเง่าซึ่งราคาขายนะคะราคาขายว่านชนิดนี้เสี้ยวเดียวเนี่ยเสี้ยวเดียวแค่เง่าตรงนี้นะคะต้นเดียวต้นนี้เขาจะขายกันอยู่ที่199นะคะ199บาทนี่คือราคาเริ่มต้นเลยนะคะสำหรับว่านชนิดนี้เพราะว่าในเนื้อว่านของเขาเนี่ยทั้งใบทั้งรากทั้งต้นเขาจะหอมมากๆนะคะก
ลิ่นของเขาจะหอมมากตัวนี้เขาจึงเรียกว่าว่านเสน่ห์จันหอมนะคะเนี่ยถ้าเด็ดมาแบบนี้เนี่ยพี่นิดได้กลิ่นเลยนะคะกลิ่นเหมือนเครื่องปรุงเครื่องเทศไทยเรานี่แหละนะคะก็จะกลิ่นคล้ายๆกับเสน่ห์จันหอมที่เป็นใบแบบนางกวักนะคะอันนี้หอมมากๆนะคะก็เวลาที่เราจะไปติดต่อธุระการงานนะคะเนี่ยเด็ดแบบนี้เหน็บใส่กระเป๋านะคะเหน็บใส่กระเป๋าสตางค์ก็จะมีความเชื่อว่าช่วยดึงดูดนะคะดึงดูดความโชคดีต่างๆนะคะดึงดูดให้คนเมตตาเจ้านายรักนะคะผู้ที่ทำงานประจำก็ใส่กระเป๋าสตังค์ใส่กระเป๋าเสื้อนะคะใบแห้งใบหลุดใบร่วงเขาจะไม่ทิ้งกันนะคะสำหรับบ้านชนิดนี้เนาะเนี่ยใบแห้งๆแบบอันนี้วัชพืชนะคะเพื่อนๆตัวนี้เป็นวัชพืชตัวนี้ไม่ใช่นะคะอันนี้วัชพืชดึงออกไปวันนี้ได้โอกาสนะคะดึงหญ้าให้เขาเลยเนี่ยใบแห้งแบบนี้พี่นิดจะไม่ทิ้งเลยนะคะตัวนี้ก็จะเหน็บเอาไว้เนี่ยแบบเนี้ยคือจะไม่ทิ้งเลยไปเหน็บเอาไว้ที่หน้าร้านค้านะคะได้ต่างๆเพราะว่ากลิ่นเขาไม่หายไปไหนนะคะแม้จะเป็นใบแห้งแบบนี้แต่ว่ากลิ่นเขาก็ยังอยู่นะคะเราก็จะเรียกว่านชนิดนี้ว่าเสน่ห์จันหอมหอมจริงๆค่ะเพื่อนๆ อันนี้หอมจริงๆนะคะก็จะใส่ไว้แบบนี้พันใครมีร้านค้าที่มีตะกร้านะคะตะกร้าใส่เงินไว้ทอนนะคะตัวนี้ก็จะเนี่ยพับแบบนี้แล้วก็ใส่ไว้ในตะกร้าก็เหมือนกับต้นนางกวักได้เลยนะคะเป็นนางกวักใส่ตะกร้าสตังเอาไว้นะคะตัวนี้ก็เป็นความเชื่อที่สืบต่อกันมานะคะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะเพื่อนๆสิ่งสำคัญก็อยู่ที่ตัวเรานั่นแหละนะคะว่านก็มีสรรพคุณในตัวนะคะมีฤทธิคุณในตัวอยู่แล้วนะคะประโยชน์ด้านอื่นนะคะตัวนี้ก็จะปลูกเป็นไม้ประดับใช้สกัดทำน้ำหอมนะคะก็จะเป็นสมุนไพรได้นะคะก็เวลาเราขยี้ตัวนี้หอมมากๆเดี๋ยวพี่นิดให้ลื้อออกมาให้ดูนะคะว่าว่านเผื่อใครที่สนใจเรื่องว่านนะคะวันนี้กลุ่มที่หลายๆท่านที่ชอบว่านก็มาดูว่านเสน่ห์จันหอมกันวันนี้จะให้ดูเง่าของเขาไม่ค่อยมีทั่วไปนะคะอันนี้เพื่อนๆสั่งซื้อก็ระวังนิดนึงแล้วกันเวลาจะสั่งซื้อออนไลน์เนาะเขาจะแตกแบบนี้เหมือนหญ้าเลยนะคะเนี่ยเหมือนหญ้าแต่ว่าสรรพคุณเยอะตัวนี้จะมีสรรพคุณในตัวเนี่ยเขาจะแตกออกมาลักษณะนี้นะคะก็มาคุยกันเรื่องว่านนะคะวันนี้ว่านเสน่ห์จันหอมหรือว่านน้ำเล็กเวลาจะแยกจะขยายพันธุ์อันนี้เราก็แยกกอได้เลยนะคะเนี่ยแต่ก็ใช้เวลานานเหมือนกันในการที่ปลูกเดี่ยวๆแบบนี้แล้วเขาจะแยกแตกแขนงออกมาได้ขนาดนี้ก็ประมาณ3เดือนนะคะเนี่ยตอนแรกพี่นิดปลูกเดี่ยวๆแบบนี้แหละทีนี้ก็อาจจะได้ลูก1 2 3 4ได้หลายต้นเหมือนกันนะคะอันนี้ก็จะแยกให้เพื่อนๆดูเลยวันนี้สกิดแบบนี้เลยนะคะเวลาเพื่อนๆจะแยกว่านชนิดนี้นะคะตัวนี้จะมีฤทธิคุณคล้ายกับพวกเสน่ห์จันนะคะเสน่ห์จันฤทธิคุณคล้ายกันเลยนะคะใครไม่มีเสน่ห์จันต่างๆถ้าไปเจอว่านชนิดนี้ตามริมหนองคลองบึงลองดึงก้านขึ้นมาดูนะคะเด็ดก้านขึ้นมาดูถ้าขยี้แล้วใบหอมใช่เลยนะคะหอมทุกส่วนเนี่ยเนี่ยได้แล้ว1ต้นนะคะเนี่ยคือเสน่ห์จันหอมนี่คือ199นะคะที่ร้านว่านทั่วไปที่จำหน่ายนะคะก็คือ199คือเดียวๆแบบนี้นะคะเสร็จแล้วไปปลูกพอต่อไปเขาก็จะแตกอย่างนี้แหละนะคะเพื่อนๆเขาก็จะแตกได้แบบนี้แต่ก็ใช้เวลานิดนึงนะคะการที่มีว่านมงคลเอาไว้ที่บ้านนะคะเป็นสิ่งที่พี่นี่คิดว่าดีนะคะเพราะว่าว่านต่างๆจากโบราณที่บอกสืบต่อกันมาเนี่ยเขาก็จะมีพลังงานมงคลนะคะพลังงานมงคลก็คือพลังงานบวกนั่นแหละนะคะก็จะ
ช่วยในเรื่องของดึงดูดความโชคดีนะคะอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลแต่พี่นิดก็เชื่อนะคะเพราะว่าพี่นิดขายของก็จะใช้ว่านต่างๆไม่ว่าจะเป็นเสน่หามหาเสน่ห์นะคะสาวหลงเสน่ห์จันทร์ต่างๆนะคะเพื่อนๆก็ใครที่มีร้านค้าก็ไม่เสียหลายนะคะปลูกเอาไว้หน้าร้านเนี่ยอ่ะ2ต้นแล้ววันนี้ถือโอกาสแยกเลยนะคะเพราะว่าหายากตอนพี่นิดซื้อมาตอนนั้นเสี้ยวเดียวนะคะเสี้ยวเล็กๆเอง199บาทก็แยกแบบนี้แหละลากติดมานิดนึงชมเพลินๆนะคะวันนี้เพื่อนๆไม้มงคลก็ว่านก็เป็นไม้มงคลในกลุ่มนึงนะคะส่วนอโกนิม่าต่างๆนะคะก็ได้รับชมเรื่อยๆเนาะวันนี้สำหรับท่านที่ชอบว่านก็มาดูกันนะคะอ่ะได้4ต้น5ต้นนะคะเนี่ยอ่ะมีรากติดแบบนี้ไม่เป็นไรนะคะขอให้มีรากติดนิดนึงนะคะหอมจริงๆเพื่อนๆเนี่ยพี่นิดผ่ากอแบบนี้กลิ่นโชยมากๆนะคะกลิ่นหอมจริงๆอันนี้เสน่ห์จันทร์หอมเนี่ยได้แล้วทีนี้ดินที่จะปลูกจับตัดรากออกนิดนึงตัดรากอ่ะแบบนี้นะคะเนี่ยตัดประมาณนี้ประมาณนี้ได้เลยเสร็จแล้วก็ปลูกดินที่ใช้บ้านตัวนี้จะชอบดินเหนียวโดยปกติแล้วโดยธรรมชาติของว่านชนิดนี้ก็จะชอบดินเหนียวที่มีอินทรีย์วัตถุนะคะถ้าเพื่อนๆไปซื้อดินใบก้ามปูจากท้องตลาดที่มีความเหนียวหนึบแบบนี้ใช้ได้นะคะเพื่อนๆเสร็จแล้วให้เพื่อนๆนำอินทรีย์วัตถุก็คือธาตุอาหารนั่นแหละนะคะก็ตัวนี้เป็นมูลไส้เดือนนะคะมูลไส้เดือนเราก็จะใส่โรยลงไปในดินที่เราจะปลูกนี่แหละมูลไส้เดือนเขาเป็นปุ๋ยเย็นนะคะเพื่อนๆเราก็สามารถผสมปลูกได้เลยตัวนี้ก็จะใส่สักประมาณ 2-3 ช้อนแกงนะคะใครมีน้อยก็ไม่เป็นไรก็ใส่ผสมลงไปนะคะอันนี้ก็คลุกเคล้าเนี่ยดินลักษณะนี้ว่านเสน่ห์จันหอมหรือว่านน้ำเล็กนะคะเขาจะชอบมากเพราะว่าสมัยก่อนๆเขาจะอยู่ตามห้วยหนองคลองบึงตามริมห้วยริมหนองนะคะสมัยโบราณเลยว่านชนิดนี้ก็จะไปอยู่ตามริมทานริมน้ำริมทานนะคะอันนี้จะเห็นคนโบราณปลูกโดยทั่วไปนะคะอันนี้ก็จะดินแบบนี้เสร็จแล้วก็เราก็จะปลูกว่านเมื่อกี้นะคะคลุกเคล้าให้เข้ากันก่อนนะคะเพื่อนๆตัวนี้เมื่อกี้ที่เราโรยมูลไส้เดือนไปนะคะคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วเราจะปลูกว่านเสน่ห์จันทร์หอมกันนะคะชมเพลินๆนะคะเพื่อนๆใครที่ยังไม่เล่นในเรื่องของว่านนะคะก็ไม่เป็นไรชมไปเพลินๆก้นกระถางเราสามารถใช้มะพร้าวสับรองได้นะคะอันนี้เพื่อการระบายน้ำได้ดีเพื่อความโปร่งไม้ทุกอย่างนะคะก็จะชอบให้เขาไม่เฉอะแฉะเกินไปนะคะก็ใส่ดินลงไปแบบนี้ดินอันนี้เหมาะกับว่านเสน่ห์จันหอมมากๆนะคะเพราะว่าเขาจะชอบดินแบบกึ่งเหนียวๆเหนียวๆแต่มีอินทรีย์วัตถุนะคะวันนี้ได้หลายกระถางเลยนะคะที่แยกออกมาก็เนี่ยเพื่อนๆวางลงไปเลยนะคะเราตัดรากออกไปแล้วเล็กน้อยจิ้มลงไปแบบนี้ไม่ต้องลึกมากนะคะเนี่ยได้แล้วนะคะก็ใช้เวลาอีกประมาณ2เดือนนะคะ 2-3 เดือนเขาถึงจะแตกได้ดีนะคะก็จะค่อยแยกกันอีกครั้งนึงนะคะเนี่ยอันนี้เป็นต้นเก่านะคะยังไม่แยกตัวนี้ก็ปลูกเมื่อกี้นะคะก็มาปลูกให้ดูวันนี้ใส่ลงไปว่านเขาจะได้ราคานะคะพวกว่านเพราะว่าเขาจะเป็นไม้มงคลที่ไม่ใช่ว่าเพื่อนๆเดินไปปุ๊บจะได้เลยนะคะว่านต้องเป็นร้านที่เขาขายว่านนะคะผู้ที่สะสมว่าน
จึงจะมีว่านประเภทนี้นะคะไม่เหมือนไม้มงคลอื่นๆนะคะถ้าไม้มงคลอื่นๆเนี่ยเพื่อนๆสามารถเดินไปแล้วหาซื้อได้เลยแต่ว่านจะมีบางร้านแค่นั้นเองนะคะส่วนตัวพินิจเองก็จะสะสมเป็นบางอย่างนะคะก็บางอย่างก็ยังไม่มีเหมือนกันก็จะชอบว่านปลูกกันเลยวันนี้ได้ประมาณ6กระถางก็ถือโอกาสจะแยกอยู่แล้วนะคะก็เลยถือโอกาสมาถ่ายให้เพื่อนๆได้รับชมเลยเพราะว่าบางท่านจะชอบในเรื่องของว่านเนาะอีก1กระถางนะคะเพื่อนอันนี้ก็จะใส่กระถางใหญ่เอาไว้เลยนะคะไม่เป็นไรเราก็รอให้เขาแตกกอออกมานะคะเป็นดินใบก้ามปูนะคะแต่ว่าเป็นใบก้ามปูหมักก็จะมีความเหนียวหนึบนิดนึงเหมาะกับบ้านชนิดนี้ใส่มูลไส้เดือนเข้าไปใส่2อันเลยนะคะอันนี้เป็นกระถางใหญ่ก็จะใส่2อันเลยปุ๋ยก็ไม่ต้องแล้วนะคะเพราะว่าเราใส่มูลไส้เดือนแล้วแค่นี้เองเสร็จเรียบร้อยเตป้าขอน้ำนิดนึงลดก็จะลดน้ำให้ชุ่มนะคะทีนี้พอเราลดน้ำให้ชุ่มเสร็จตักตรงนู้นได้ลดน้ำให้ชุ่มเสร็จเราก็ไปวางไว้นะคะตรงที่แสงแดดลำไรก่อนนะคะแสงแดดลำไรก่อนแล้วค่อยขยับหาแสงเรื่อยๆนะคะก็ตัวนี้เดี๋ยวเราลดน้ำให้ชุ่มๆนะคะรอน้ำแป๊บหนึ่งคุณพยาวสวัสดีค่ะอยากได้แบ่งขายไหมคะพอดีออนไลน์เนาะรออีกแป๊บหนึ่งนะคะเพื่อนๆค่ะเรื่องออนไลน์เนาะก็อีกสักประมาณก่อนปีใหม่พี่นิจจะออนไลน์อย่างเป็นทางการเนาะว่าจะมีไม้ในแต่ละกลุ่มมาให้เพื่อนๆได้ซื้อได้เอฟกันในหน้าเพจนี่แหละนะคะทั้งกลุ่มว่านมีกลุ่มว่านกลุ่มสมุนไพรกลุ่มอโกนิม่ากลุ่มต้นไม้ฟอกอากาศนะคะเพื่อนๆรออีกแป๊บนึงเดี๋ยวพี่นิจมาไลฟ์หน้าเพจเลยแล้วก็ให้เพื่อนๆเอฟกันหน้าเพจเลยนะคะว่าจะเป็นกลุ่มๆไปนะคะสำหรับต้นไม้ช่วงนี้ยังจัดหาคนแพ็คคนส่งไม่ได้ก็ต้องรอเวลาอีกนิดนึงเพราะว่าหน้าร้านก็น้องสองคนเขาจำหน่ายอยู่ที่หน้าร้านนะคะก็คนแพ็คยังไม่มีพี่นิดก็งานเยอะมากๆนะคะก็รออีกแป๊บนึงนะคะสวัสดีค่ะคุณสุรีแบ่งขายไม้ก็ถ้าชุดนี้ติดนะคะก็จะแบ่งให้เพื่อนๆเหมือนกันนะคะรอที่แยกออกมานะคะเพราะว่าว่านตัวนี้ก็ค่อนข้างหายากเนาะพอชุดนี้ติดนะคะเดี๋ยวพี่นิดมาไลฟ์บอกว่าใครต้องการนะคะมีกี่กระถางมาไลฟ์หน้าเพจนี่แหละนะคะจะแจ้งให้ทราบกันอีกครั้งนึงนะคะก็สวัสดีทุกท่านวันนี้เป็นเรื่องของว่านนะคะเรามาคุยกันเรื่องของว่านเป็นว่านเสน่ห์จันหอมหรือว่านน้ำเล็กนะคะเป็นว่านที่มีสรรพคุณมีฤทธิคุณนะคะในตัวเองในด้านเมตตามหานิยมสำหรับท่านที่มาชมย้อนหลังเนาะก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมเรื่องของว่านนะคะพี่เนตจะมาให้เพื่อนๆได้รู้จักว่านไทยๆเรื่อยๆนะคะเพราะว่าเป็นว่านดีของไทยนะคะโดยส่วนตัวก็ชอบในเรื่องของว่านอยู่ด้วยนะคะสำหรับไม้มงคลก็อยู่ในกลุ่มไม้มงคลอีกหลายชนิดเลยนะคะนานาพันธุ์ไม้มีไม้มงคลแยกออกเป็นกลุ่มไม้ฟอกอากาศอโกนิม่านะคะอื่นๆอีกเยอะมากๆนะคะก็จะทยอยมาให้เพื่อนๆได้รับชมนี่แหละนะคะก็จะมาแบบนี้ทั้งเงินไหลมงไหลมาพวกนั้นก็เยอะอยู่เหมือนกันวันนี้เป็นเรื่องของว่านมีใครจะถามเรื่องใดๆไหมคะวันนี้เกี่ยวกับบ้านมีใครจะถามไหมคะเสน่ห์จันขาวช่วงนี้ยังขาดตลาดอยู่เนาะเพราะว่าสวนเขาก็ผลิตกันไม่ทันนะคะเสน่ห์จันขาวก็จะช่วงนี้จะมีพวกเสน่ห์จันแดงจันขาวยังหายากอยู่นะคะไปพ่อค้าแม่ค้าไปรับนะคะก็จะยังมาไม่ได้กันเท่าไหร่มาประมาณไม่กี่ต้น
ลงแป๊บเดียวนะคะก็จะหมดช่วงนี้เสน่ห์จันทร์ขาวก็เป็นที่ต้องการของตลาดเยอะอยู่เหมือนกันนะคะเอาละค่ะถ้าไม่มีใครถามเรื่องใดๆนะคะก็จะเจอกันใหม่ในรายหน้าว่านนะคะมีหลายชนิดด้วยกันก็จะเป็นชนิดไหนนั้นก็เพื่อนๆรอติดตามนะคะจะมาบอกสรรพคุณประโยชน์สรรพคุณนะคะทำยังไงให้ต้นไม้ฟื้นตัวเร็วครับต้นไม้ช่วงที่เราแยกใหม่ๆนะคะเขาก็จะสลบเป็นธรรมดานะคะก็จะหงอยเหงาเป็นธรรมดานะคะก็ใช้น้ำนะคะให้เพื่อนๆเนี่ยแยกใหม่ๆเนี่ยถ้าไม่อยากให้เขาเฉาเราก็หาถาดรองนะคะถาดรองที่หล่อน้ำเอาไว้ได้นะคะเป็นลักษณะนี้ได้ก็คือแบบนี้ทำได้นะคะทำได้ทุกอย่างนะคะเนี่ยอย่างพี่นิดแยกใหม่ๆใช่ไหมก็จะใส่ไว้แบบนี้จะใส่ถาดหล่อน้ำเอาไว้เพราะว่าเวลาที่ต้นไม้เขาดูดน้ำขึ้นไปเต็มที่เขาได้รับน้ำได้รับความชื้นเต็มที่เขาจะไม่โทรมนะคะแล้วเขาจะไม่น็อกประมาณ1คืนได้นะคะแล้วเพื่อนๆก็นำออกจากถาดที่หล่อน้ำถาดที่เราน้ำที่เราหล่อเอาไว้ให้สูงประมาณสัก1เซนพอนะคะสูงจากกระถางเนี่ยประมาณสัก1เซนนะคะเดี๋ยวนะครับเตป้าขอน้ำหน่อยนึงเสร็จแล้วก็ในน้ำเราจะหยดเครื่องดื่มชูกำลังประมาณสัก 2-3 หยดนะคะและก็อาจจะเป็นผงชูรสได้เพราะว่าตัวนี้เครื่องดื่มชูกำลังเขาจะมีวิตามินนะคะมีวิตามิน B รวม B3 B5 B6 B12 ตัวนี้ไปช่วยกระตุ้นระบบรากนะคะทำให้ไม้ฟื้นตัวเร็วทำให้ไม้เด้งเร็วนะคะเขาจะไม่โทรมตัวนี้เพื่อนๆหาง่ายมากๆนะคะเครื่องดื่มชูกำลัง10บาทเนี่ยเพื่อนๆใช้ได้นานมากๆนะคะก็หยดไปที่ถาดรองนี่แหละประมาณสัก2 หยด 3 หยดนะคะแล้วจะสังเกตเห็นว่าไม้เขาจะไม่น็อกไม้จะฟื้นตัวเร็วด้วยนะคะอย่างตัวนี้เครื่องดื่มชูกำลังประมาณสัก2หยดใส่แค่นี้นะเพื่อนๆหล่อน้ำเอาไว้แค่นี้เองไม่ต้องใส่เยอะมากนะคะก็แค่หล่อไว้แบบนี้เนี่ยนะคะไม้ต่างๆก็เช่นกันถ้าเพื่อนๆเวลาแยกไม้ใหม่ให้ทำแบบนี้เสร็จแล้วก็จะวางไว้อย่างน้อยสักชั่วโมงนึงนะคะแล้วค่อยยกออกหรือใครจะทิ้งเอาไว้คืนนึงไม่เป็นไรนะคะตัวนี้ก็ไม่เป็นไรก็เช้ามาก็ยกออกได้นะคะตัวนี้แล้วไปวางไว้ตรงที่แสงลำไรนะคะอย่าไปให้เขาโดนแดดเลยเพราะว่าไม้ที่แยกใหม่ๆเนี่ยไปโดนแดดเลยไม่ได้นะคะเพราะว่าเขาจะเฉาและน็อกไปเลยนะคะตัวนี้ต้องค่อยๆนะคะเวลาไม้ที่แยกใหม่ๆแบบนี้นะคะค่ะใครมีข้อคำถามใดๆอีกไหมคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะทั้ง2ช่องทางเลยนะคะทั้ง YouTube ทั้ง Facebook นะคะคุณกิติศักดิ์นะคะสวัสดีค่ะก็สำหรับวันนี้หากไม่มีคำถามใดๆก็เจอกันในไลฟ์หน้าจะเป็นว่านชนิดไหนเพื่อนๆรอติดตามนะคะมีทั้งถุงเงินถุงทองกอบทรัพย์เศรษฐีกอบทรัพย์นางกวักเยอะมากนะคะก็สำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ